เพราะเขาคือความแค้นเพราะเขาคือความยุติธรรมร่วมทวงแค้นกับภาพยนตร์แอคชั่นเลือดท่วมจอในความรู้สึกหลังดู Boy Q World แค้นนี้ที่รอคิวกับรายการ Welcome to l u v e Q Review Podcast โดย c 2 t Podcast ที่เราจะมารีวิวหนังที่ไม่มีอะไรให้พูดเยอะ เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งกับการล้างแค้นตระกูลเวนเดอร์คอยตระกูลที่เคยทำ้ายครอบครัวของเขาและครอบรองเมืองด้วยอำนาจเผด็จการที่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามนายบอยคิวส์เวิร์แค้นนี้ที่รอคิวก็ก่อนอื่นนะครับขอกราสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการลัดคิวรีวิวพอดแคสต์กับการรีวิวหนังเรื่องบอยคิวส์เวิร์แค้นนี้ที่รอคิวครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ เป็นหนังที่ก่อนดูเนี่ยผมค่อนข้างจะคาดหวังพอสมควรจากเรื่องของชื่อผู้อำนวยการสร้างอย่างแซมไรมี่ที่คิดว่าเออจากสไตล์ของตัวอย่างแล้วเนี่ยมันจะมีความโหดความดิบแบบแซมไรมี่พอสมควรมีความติดกลิ่นบีบีแบบอีวิลเดธอะไรอย่างนี้ซึ่งบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยสำหรับผมคือผมชอบมากๆนี่คือหนึ่งในหนังแอคชั่นที่บอกเลยว่าแม่งมันที่สุดในปีนี้ครับสำหรับผมนะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนด้วยเรื่องของเวอร์เซ t ตตอัพแล้วก็วิธีการเล่าของมันเพราะว่าหนังเนี่ย ที่หูหนวกและเป็นใบครับคือตัวละครของบิลสกาสกาดเนี่ยเขาถูกเซตอัพให้เป็นตัวละครที่ หูหนวกและเป็นใบ้แล้วเสียงที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมันเกิดจากวิดีโอเกมที่เขาเล่นในตอนเด็กครับมันกลายมาเป็นเสียงในหูของเขาที่เขาเนี่ยจะพูดทั้งเรื่องเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็แนวคิดของเขาซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ที่ถ้าใครจะชอบก็อาจจะชอบไปเลยแต่ว่าถ้าใครเกลียดลำคาญก็อาจจะเกลียดไปเลยครับเรื่องง่ายๆคือหนังเรื่องนี้มันมีความติดเบียวแบบอนิเมะญี่ปุ่นในบางส่วนซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคลิกกับตรงนี้เพราะว่าในเมื่อหนังมันเซตอัพมาขนาดนี้คือเวันของหนังเนี่ยมัน มีการจับอาริยาศัตรูมาฆ่าในเกมที่ชื่อว่าเด็กคารลิงซึ่งผมคิดว่าในเมื่อมันเบีย้ยวันานี้แล้วอ่ะมึงจะอะไรมึงก็ไปให้สุดเลยนะครับดังนั้นสไตล์ของมันเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวละครมันพูดตลอดเวลาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคและเข้ากับเนื้อเรื่องครับเพราะว่าสิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังครับแม่งโคตรเบีย้ยวเลยอันนี้ไม่ใช่คําด่านะแม่งคือคําชมเพราะว่าความเบีย้ยวนี้เนี่ยมันเป็นความเบีย้ยวที่เกิดขึ้นภายใต้สไตล์ที่จัดจ้านมากๆครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่สไตล์ของมันคือโดดดด่่่่่่นนนนสุๆ้้ววววยคคาาาาามมททีีตตัััหงงงอออบกขจะฉูแล ที่เหลือของหนังเนี่ยมันก็มีความชูฉัดแล้วก็เล่นกับทีมของเกมเช่นกันโดยพระเอกเนี่ยเวลามันเดินทางไปต่อสู้ต่างๆนานามันจะเหมือนว่าพระเอกค่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆเจอบอสไปเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในขณะเดียวกันที่มันเล่าเรื่องตามขนบของเกมอะ่ะมันก็มีการล้อกับขนบต,ตรงนี้ล้อกับขนของหนังนแอคชั่นเช่นกันแล้วไอ้จุดที่ทําให้หนังเรื่องนี้เป็นแอคชั่นที่ผมชอบมากๆถูกใจมากๆก็คือความโหดของหนังครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่เรียกได้ว่าคนกลัวเลือดเน,น โหดจริงๆแต่ว่าความโหดในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ความโหดที่แบบเราเห็นแล้วรู้สึกซเฟอร์แล้วล้วรูสึกทรมานเหมือนแบบพวกเทอร์เชิลพรแบบทรีไฟเออร์แบบเวนอิวเลิกอะไรเงี้ยมันเป็นความโหดในแบบที่โหดแบบเกรดบีดูแล้วแบบมันสะใจะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงหนังของควินตินทอร์เร n โตครับอย่างพวกคิวบิลพาร์ฟิเคชั่นที่เวลามันมีความโหดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นความโหดที่แบบแม่งโหดจัดเลยแต่ว่าในความโหดนั้นน่ะมันก็จะมีความเอเดเทนแล้วก็แบดโจ๊กอยู่ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ย เป็นหนังที่แอคชั่นเนี่ยคือมันไม่เน้นใช้ปืนขนาดนั้นฉากที่ใช้ปืนก็มีครับแต่ว่าหนังเนี่ยชอบใช้ลูกองฮะและที่รู้ครับลูกองมันแรงนะฮะแม่งยิงกันทีแบบหน้ากระจายอะ่ะและในเรื่องนี้คือการต่อยการใช้มีดฟันกันคือแบบมันสู้กันถึงขั้นที่แบบแขนหักหน้าแหกอะครับบอกแบบนี้เลยถ้าใครที่กลัวเลือดกลัวการฉีกขาดเนี่ยก็อาจจะแบบต้องทําใจน,นิดนึงนะเพราะว่าขนาดผมที่คิดว่าตัวเองก็แข็งพอสมควรเนี่ยยังมีซีดอยู่กับบางซีนที่แบบโอ้โหพี่ทาถึงเกินโดยเฉพาะนะครับถ้าใครที่เคยหวาดกลัวที่ขูดชฉ ใน Evident Rise เนี่ยผมรู้สึกว่า Evident เนี่ยอ่อนไปเลยเมื่อเทียบกับเรื่องนี้คือที่ขุดชีทใน Boy Q World เหมือนกับว่าชมไร r ี i เนี่ยเขารับฟีดแบบว่าเออ Evident Rise แม่งที่ขุดชีทแม่งกากว่ะซีนยวแบบนิดหน่อยเองมาเจอเรื่องนี้ครับคือแม่งขุดกันหนังกระจายอะเออถ้าอยากรู้ว่ามันเละขนาดไหนเนี <laughs> ่ยต้องไปดูเองนะครับแต่บอกเลยว่าที่ขุดชีทของ Boy Q World แม่งคือ MVP จริงๆคือผมชอบซีนนี้มากเป็นซีนที่แบบตอน Evident Rise ผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยแต่พอมาเรื่องนี้คือแบบ โอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็อีกจุดที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของตัวละครครับส่วนตัวในผมรู้สึกว่าบทของหนังเนี่ยมันไม่ได้เข้มข้นข,น,ขนาดนั้นด้วยความที่หนังมันเป็นแบบเน้นแอคชั stop ่นนอนสต็อปในบทของหนังเนี่ยมันมีการ r e p r เซนต์ตัวละครในแบบที่น่าสนใจดีด้วยความที่ตัวละครพระเอกเนี่ยมันพูดกับตัวเองตลอดเวลาทุกตัวละครที่ผ่านเข้ามาในเฟรมเนี่ยมันจะถูกบอกเล่าปุ่มหลังจากพระเอกครับถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะไม่ได้รู้จักตัวละครเหล่านั้นแบบจริงๆแต่ว่ามันก็สะท้อนออกมาผ่านความคิดความอ่านของตัวละครถึงแม้บาางตััวนมอจ ดูไร้มิติแบบดูแบรนด์ราบไม่ได้มีปูมหลังไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันก็ถูกแทนที่ด้วยเคมีแล้วก็ความเฉพาะตัวของตัวละครครับมันจะมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ออทอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับในทุกตัวละครเลยทั้งตัวดีตัวโกงรวมถึงพระเอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าบางตัวละครเนี่ยมันไร้มิติแต่ว่ากับพระเอกเนี่ยมันกลับเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆครับแต่ว่าหนังมันไม่เล่ามิติของพระเอกผ่านการเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องอะไรเงี้ยมันมีการแฟลชแบ็กบ้างบางครั้งผ่าน ความไซโคนในแบบของมันอยู่ถ้าอยากดูว่าเป็นยังไงก็ไปดูนะครับพูดเยอะไม่ได้มันสปอยเอาเป็นว่าพระเอกเนี่ยมันมีปมบางอย่างค้างคาใจอยู่แล้วหนังครับใช้ตรงนี้ในการเล่าปูมหลังของตัวละครพระเอกว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครนี้บ้างตัวละครนี้เนี่ยต้องผ่านเจออะไรมาบ้างแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะบ้าบอเบยวบียแบบหลุดโลกก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับภาพรวมของตัวหนังเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นของมันอยู่นะครับสำหรับผมเนหนังเรื่องนี้มันพูดถึงงงงเรรรรรื่อออขกกกกาาาาปคคคแบบผด็ใช้วม กดีผู้คนเรื่องของความรุนแรงแล้วก็การส่งต่อการสืบทอดความรุนแรงที่ตัวหนังเนี่ยจะ represent ประเดเหล่านี้แบบไหนก็ต้องไปรับชมกันเองครับชื่นชมมามากขนาดนี้ตัวหนังเนี่ยก็มีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังทําได้ดีมากกว่านี้อยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นเรื่องของบัวเซตอัพด้วยความที่หนังเนี่ยมันไม่เล่าโลกทั้งโลกให้เรารู้จักแบบเหมือนฮังเกอร์เกมเหมือนหนังยังแบบมอ r t a l e เอนจินที่เป็นแบบแผ่นดินเดินได้อะมันทาให้รู้สึกว่า,วาด้วยความที่หนังมันไม่เล่าทุกอย่างขนาดนั้นนะครับมันเล่าแค่ที่ตัวละครพระเอกไปเจอแล้วก็ส แค่เรื่องราวตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้โลกของมันน่าสนใจนะเราอยากเห็นอะไรของมันมากกว่านี้ก็เลยรู้สึกเสียดายตรงเรื่องของเวอร์เซตอัพที่หนังเนี่ยมันน่าสนใจก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้พาคนดูไปสํารวจโลกมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็การที่หนังเนี่ยมันไม่เล่าโลกมากขนาดนั้นกับหลายช่วงที่มันอาจจะเล่าตามจิตตะคัญพระเอกมากไปหน่อยเนี่ยทำให้มันเกิด p อร์ตโฮขึ้นระหว่างทางพอสมควรเราจะมีการตั้งคาถามว่าเอ้ยอันเนี้ยทำไมมันไม่ทําแบบนี้อันนี้มันได้เหรอวะอะไรอย่างนี้อยู่พอสมควรครับอันนี้คือนอกเหนือเรื่องของความเบียยวของม ทำเบียวความหลุดของมันน่ะผมเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องของพล็อตบางอย่างที่หนังเนี่ยมันเสริมให้คนดูผมรู้สึกว่ามันยังทําได้ดีมากกว่านี้ถ้ามันเล่าอะไรบางอย่างมากกว่านี้ครับก็สรุปง,ง่ายๆโดยรวมครับสำหรับผม Boy Kills World แค่นี้ที่รอคิวคือหนังแอคชั่นที่สไตล์จัดมากๆครับมันมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมันเบียวบ้าหลุดแล้วก็เลือดสาดแบบบีบีแบบที่โดนเส้นผมแบบสุดๆเป็นหนังที่ผมดูไปขำไปทั้งเรื่องเหมือนกูเป็นประสานะครับแต่บอกเลยว่านี่คือหนังแอคชั่นที่สำหรับผมคือมันโคตรบัน สําหรับตอนนี้เนี่ย Boy Kills World เป็นหนังแอคชั่นที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้ครับคือแบบมันบันเทิงจี้งอะ่ะแล้วมันโดนเส้นสุดๆสําหรับผมครับด้วยความเป็นหนังแอคชั่นที่มันมีความสไตล์จัดมีความเค้าเกตบีมีความโหดแบบสุดๆเนี่ยคือแบบถูกใจผมมากๆครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครผมต้องบอกว่าเหมาะก,กับคนที่ชอบหนังอย่างแบบ Bullet Train อะไรอย่างนี้มันจะมีความแบบนั้นอยู่ปูเรื่องระดับหนึ่งจากนั้นก็เป็นแอคชั่นแบบ non stop แบบฟาดกันไม่ยั้งนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหนังแบบ The Raid เรื่องนี้มี คล้ายคลึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความจริงจังเท่าเดอะเรทมันจะมีความแวะเล่าเรื่องมีความติดตลกมีความสไตล์จัดจัดของมันมีความบีบีของมันมีความเบียวเบียวของมันถ้าใครคาดหวังเดอะเรทแบบเดอะเรทจริงๆแบบเดอะเรทแบบเหมือนเดอะเรทก็ปีเพจอะ่ะมันไม่ใช่หนังแบบนั้นครับมันคือหนังที่เบียวกว่านั้นมากๆหลายเท่าตัวเออแต่ว่ามันมีความแอคชั่นนอนสต็อปแบบเดอะเรทอยู่พอสมควรครับสำหรับผมน,นะแล้วก็นะครับนี่คือหนังแอคชั่นที่ผมอยากแนะนําให้มาดูจริงๆเพราะว่าถ้าใครเป็นสายแอคชั่นชอบความโหดๆดิบๆเลือดสาดมี เออหนังเรื่องเนี้ย เป็นแบบนั้นครับถ้าใครชอบหนังยังคิวเบีวอะเออมันประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันเบียวกว่านะครับและสำหรับคะแนนของ b o ยคิวเวิลด์แคนนี้ที่รอคิวผมขอให้ไปที่9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และแบ่งกัน,นได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Boy Kill World, คิวส์เวิล c a แคนนี้ที่รอคิวฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สาคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมนนกัััครบดง นั้นหนังแค่ดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit t t See Movie Fanpage กับรายการ l Review ัดคิ Re ีวิ Podcast สวัสดีครับ